สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ FC ของน้องใหม่ Family ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กำลังเดินนะครับกำลังพาน้องใหม่เดินทำงานนะครับเป็นรอบใหญ่15นาทีครับผมวันนี้ก็จะพาแม่แม่ FC มาดูน้องใหม่ทำงานนะครับผมตอนนี้ก็เดินตามหลังสุดท้ายนะครับเดินไปเชือกสุดท้ายครับผมวันนี้แขกน้อยมากครับผมกำลังเดินรอบที่2ครับผมนี่ก็เป็นบ่อจระเข้นะครับแม่แม่ FC ครับผมบ่อจระเข้ที่อยู่หมู่บ้านชาวเขานะครับอาจจะกล้องอาจจะไม่นิ่งนะครับแม่แม่ FC ครับเพราะว่าผมอยู่บนหลังช้างนะครับแล้วก็ถ่ายให้แม่แม่ FC ดูนะครับผมกล้องอาจจะไม่นิ่งแล้วก็ยังไงผมก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับนี่ครับผมหลังจากที่ฝนหยุดตกมาประมาณสัก 4-5 วันครับผมก็จะดูแบบต้นมงต้นไม้เขียวขจีขึ้นนะครับผมพอได้น้ำฝนตอนนั้นฝนตกประมาณ 3-4 วันนะครับเรากำลังเดินผ่านบ่อจระเข้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นหลายๆเชือกนะครับรวมๆกันเดินกันมานะครับน่าจะประมาณ10เชือกนะครับเดินรวมกันนี่เป็นรอบใหญ่นะครับ15นาทีก็15บาทนะครับไม่แม่ FC ครับผมแขกน้อยนะครับแขกยังไม่ได้กระเตื้องถึง20เที่ยวนะครับวันนึงก็เต็มที่ก็10เที่ยวกว่าจะถึงค่ำครับผมกว่าจะได้เงินเขาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ครับผมนี่ครับก็เป็นบ่อจระเข้นะครับจระเข้ตัวเบ้อเร่อเลยครับนอนอยู่บนที่พักไม้นะครับผมนี่ครับเป็นที่พักอย่างดีเลยครับจระเข้ตัวใหญ่15นาทีนาทีละ1บาทครับผมก็ผมต้องขอบคุณนะครับแม่แม่ FC ที่ช่วยเปิดคลิปดูคลิปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกๆท่านด้วยนะครับที่เมตตาช่วยเป็นกำลังใจช่วยดูคลิปให้นะครับผมก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดแล้วก็แม่ FC ได้เมตตาน้องใหม่นะครับช่วยดูคลิปแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ตลอดมานะครับผมตอนนี้ก็ในผมเริ่มทำคลิปมาได้ประมาณ 3-4 วันก็ยอดคนดูเพิ่มขึ้นแล้วก็เวลารับชมก็เพิ่มขึ้นนะครับก็พอที่จะได้ประมาณ30กว่าเหรียญแล้วนะครับ30 40เหรียญ35เหรียญประมาณนี้นะครับกว่าจะถึงสิ้นเดือนก็น่าจะได้ประมาณอาจจะถึงประมาณ100เหรียญก็ได้นะครับหรือว่าประมาณสัก100กว่าเหรียญนะครับผมก็คงจะได้ประมาณ 2-3,000 บาทนะครับถ้ายังมีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญช่วยเมตตาเปิดทิ้งไว้ถึงผู้ใหญ่ใจดีใจบุญจะไม่มีเวลาดูก็เปิดทิ้งไว้ก็ได้ครับผมเพื่อให้ได้เวลารับชมนะครับผมก็จะได้ค่าคอมตรงนั้นนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณ 3,000 2,000 3,000 ประมาณนี้นะครับผมนี่ก็เป็นสวนหย่อมนะครับเป็นข้างในนะครับบริเวณข้างในโดยรอบของหมู่บ้านชาวเขาพัทยาครับผมก็จะลมลื่นนิดนึงนะครับดูครับต้นไม้อะไรก็เขียวขจีครับผมเพราะว่าโดนน้ำฝนมาช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแม่แม่ FC ครับผมตอนนี้ก็ยังเรื่อยๆครับผมน้องใหม่ก็ยังทำงานอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะไม่เห็นน้องใหม่ไลฟ์สดอะไรมากมายนะครับผมก็อย่างที่ผมว่าแหละครับผม3ปีที่ผ่านมาเราก็ผ่านพ้นมาได้ก็เพราะแม่ FC คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนตอนนี้เราพอที่จะมีเงินเดือนนิดๆหน่อยๆแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าก็ลองประคับประคองตัวเองไปเรื่อยๆก่อนนะครับส่วนหนึ่งก็มีความเกรงใจแม่ FC ที่คอยเมตตามาโดยตลอดนะครับผมถ้ากล้องแบบสั่นบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับแม่ FC ครับผมก็ยังสองจิตสองใจอยู่นะครับผมว่าจะลองอีกสักครั้งหรือเปล่าพาน้องใหม่อาจจะพาน้องใหม่ไปปักใต้นะครับไปอยู่ภูเก็ตนะครับเพราะว่าถ้ายังแขกยังอยู่ในแบบนี้อยู่นะครับผมก็คงจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าเงินเดือนก็ 10,000 บาทเองครับผมแล้วก็เราก็มีค่าใช้จ่ายเนาะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับผมก็มันถามว่ามันพอไหมมันไม่พอหรอกครับผมแต่ว่าคืออยากสู้ดูสักตั้งหนึ่งสักเดือน2เดือนอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไง
มันจะกระเตื้องขึ้นไหมแต่ท่านภายในระยะเวลาที่ยัง1เดือน2เดือนข้างหน้าถ้าไม่กระเตื้องผมก็คงจะต้องพาน้องใหม่เดินทางไปปากใต้นะครับก็คงจะต้องเดินทางไกลอีกสักครั้งเพราะว่าชีวิตผมก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ปากใต้นานมากครับผม14ปีแต่มันจำเป็นถ้าสักวันหนึ่งมันจำเป็นก็ต้องไปครับผมไปเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับผมนี่ก็บรรยากาศเลิกงานแล้วนะครับแม่เอฟซีครับผมก็กำลังจะพาน้องใหม่กลับบ้านนะครับเดินไปบ้านนะครับเพื่อพักผ่อนนะครับตอนนี้ก็ได้เวลา6โมงกว่านะครับวันนี้ก็เลยพาน้องใหม่มาพาแม่เอฟซีมาดูตรงที่ช้างนอนกลางคืนนะครับผมหลายๆเชือกก็เข้าหลักแล้วนะครับผมส่วนน้องใหม่ก็กำลังเดินเข้าบ้านครับผมจะไปบ้านไปพักผ่อนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญที่เมตตาคอยช่วยเหลือดูคลิปเปิดคลิปทิ้งไว้ให้นะครับผมก็ไม่รู้จะตอบแทนสิ่งใดนอกจากคำว่าขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ